วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาไพรวันรำให้กลางไลฟ์เมื่อคืนวันที่29ตุลาคม2564พระมหาไพรวันวรวันโนจัดรายการธรรมะไลฟ์สดบน Facebook พระมหาไพรวันวรวันโนตอนความในใจจากพสพวตอนช่วงตอน1ลั่นวาจาเตรียมลาสิกขาหลังจากทราบว่าพระราชปัญญาสุธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอาจารย์ผู้ให้วิชาและเปรียบดังพ่อคนหนึ่งจะไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพระมหาไพรวันระบุอีกว่าการที่ท่านไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดตามที่ควรได้รับหากว่าเหตุปัจจัยมาจากตนที่นำปัญหาต่างๆมาให้ก็ขอสละสมณเพศเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับขัดขืนช่วงหนึ่งพระมหาไพรวันร่ำให้ออกมาพร้อมเปรยต่อว่าหากลาสิกขาแล้วจะขอกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและจะทำประโยชน์ในฐานะฆราวาสยืนยันจะไม่ย้ายไปอยู่วัดอื่นยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตย์ตรงนี้ณวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอาตมาพระมหาไพรวันขอลาสิกขาไม่ไปอยู่วัดอื่นไม่ต้องชวนไปวัดอื่นหนีความเป็นธรรมที่1เพื่อไปเจอความเป็นธรรมที่1ไม่เอาขอไปเป็นฆราวาสขอเป็นวาดจะขอไปอยู่กับโยมอาตมาพูดแล้วว่าอาตมาห่วงโยมตอนนี้โยมแม่ทำคีโมอยู่ซึ่งโรคมะเร็งเราก็รู้ว่าน้อยนักที่จะรักษาหายขาดถ้าโยมแม่อาตมามีบุญรักษาหายขาดก็ดีไปถือว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยรักษาคุ้มครองก็ดีไปแต่ถ้าท่านไม่หายก็เท่ากับว่าอาตมามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีที่จะได้อยู่กับท่านดูแลท่านอาตมาจะไม่สนใจคนอื่นสนใจพ่อสนใจแม่และอาตมามีทางเลือกไม่มากอาตมาเป็นลูกชายคนเดียวพระมหาไพรวันระบุนอกจากนี้พระมหาไพรวันเราอีกว่าเหตุที่ร้องไห้นั้นจากภาพความหลังที่จำขึ้นใจได้กอดแม่คืนสุดท้ายก่อนรุ่งขึ้นจะบวชเนนวันนี้ดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดหากศึกแล้วจะกลับบ้านคิดแผนทำการเกษตรหรือหารายได้ทางออนไลน์อย่างไรก็ตามได้มีญาติโยมลูกเพจเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใจเข้าใจความรู้สึกพร้อมให้กำลังใจต่อสู้ไปรวมถึงเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้ของพระมหาไพรวันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ